สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนลงสีเนื้อด้วยสีไม้นะคะก็ทำการร่างรูปขึ้นมาคร่าวๆแล้วนะคะต่อจากนี้นะเนื่องจากว่ารูปเนี่ยมันค่อนข้างจะจางนะคะเราก็จะทำการเตรียมเส้นด้วยการตัดเส้นนะคะเพื่อให้มันชัดมากขึ้นค่ะจะได้ดูกันง่ายขึ้นเนาะแต่เราจะทำการตัดเส้นด้วยหมึกแค่ข้างเดียวนะคะอีกข้างนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ใช้กับสีไม้ค่ะครั้งนี้เราจะใช้โคปิกในการตัดเส้นนะคะโดยโคปิกที่เราเลือกมาก็จะมี2ขนาดคือ 0.1 กับ 0.005 ค่ะก่อนที่เราจะตัดเส้นนะคะเราก็จะใช้ยางลบดินน้ำมันนะคะในการซับคราบของดินสอที่เกินออกมานะคะให้เบาบางขึ้นค่ะจะได้ไม่ดำนะคะเวลาที่ลงพวกสีไม้สีน้ำอะไรแบบนี้นะคะวิธีการก็คือเราก็จะแตะๆลงไปแบบนี้ค่ะพอได้เส้นที่บางขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มการตัดเส้นกันค่ะโดยวิธีการตัดเส้นของเรานะคะเราก็จะทำการตัดเส้นด้วยกัน2รอบนะคะซึ่งวิธีการตัดเส้นอย่างละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะโพสต์คลิปแยกไว้นะคะเผื่อคนสนใจจะฟังรายละเอียดที่มากขึ้นก็ให้เริ่มจากการตัดเส้นรอบแรกด้วยปากกาเบอร์ 0.1 ซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่กว่านะคะเมื่อตัดเส้นรอบแรกแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเส้นรอบที่2ด้วยปากกาเบอร์ 0.05 ซึ่งเป็นขนาดที่เล็กขึ้นค่ะในส่วนที่ต้องการรายละเอียดมากขึ้นนะคะหรือว่าต้องการให้เส้นมีความหนักหรือว่าเน้นในส่วนของเงานะคะมากขึ้นและนี่คือการตัดเส้นรอบที่2นะคะสังเกตว่าจะมีบางส่วนที่เข้มขึ้นแล้วก็มีการเน้นมากขึ้นนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเข้าสู่เมนหลักของคลิปนี้นะคะก็คือการลงสีเนื้อลงสีผิวนะคะด้วยสีไม้ค่ะเราก็จะแนะนำสีไม้3กลุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะแยกเป็น3กลุ่มทีละสเต็ปเลยละกันนะคะจะได้ไม่งงกลุ่มแรกนะคะที่เราจะแนะนำก็คือสีเนื้อนะคะที่เราจะเอามาลงค่ะโดยสีเนื้อนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2โทนนะคะคือโทนสีเหลืองกับโทนสีส้มอมชมพูนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็น2โทนตามสีที่เรามีอยู่ค่ะถ้าใครมีสีเยอะกว่านี้ก็อาจจะแบ่งได้3โทนก็คือสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีโทนชมพูนะคะแต่ตอนนี้เรามีอยู่แค่นี้ค่ะแล้วก็จะสวอชสีแล้วก็แนะนำใน4สีที่เรากำลังมีอยู่นี้นะคะให้ดูนะคะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มสวอชสีให้ดูก่อนค่ะเริ่มจากโทนสีเหลืองนะคะแท่งนี้นะคะคือสเตเลอร์รุ่นลูน่านะคะเป็นรุ่นที่สามารถเอามาระบายเป็นสีน้ำได้ด้วยค่ะสำหรับแท่งต่อมานี้นะคะก็คือทอมโบค่ะสีเบอร์29นะคะนิจูคิวอุสุไดไดค่ะก็ไม่จำเป็นจะต้องมาใช้สีไม้แบรนด์เดียวกันกับเราก็ได้นะคะสะดวกหาแบรนด์ไหนก็ใช้แบรนด์นั้นนะคะแต่ก็ให้เลือกสีไม้ที่มีคุณภาพพอสมควรคือสีไม้ที่ไม่หักง่ายแล้วก็ระบายแล้วเนื้อไม่แข็งจนเกินไปนะคะก็จะดีมากๆเลยค่ะต่อมานะคะโทนสีส้มชมพูนะคะเบอร์519 Light Face ค่ะของ Mitsubishi นะคะเราก็ต้องกดแรงๆให้ดูนะคะเดี๋ยวไม่เห็นสีกันเนาะ
แล้วก็ต่อมานะคะของ Mitsubishi เหมือนกันค่ะเบอร์518เบอร์เฟสนะคะเบอร์นี้สีจะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะก็สวัสดิ์สีให้ดูนะคะว่าเราจะใช้สีเนื้อประมาณนี้นะคะเท่าที่เรามีค่ะนี่นะคะก็จะมีโทนเหลืองกับโทนสีส้มอมชมพู2โทนนี้ค่ะสำหรับตัวอย่างวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นสี2สีนี้นะคะก็คือสีโทนส้มชมพูมาระบายให้ดูค่ะโดยจะเริ่มใช้จากสีอ่อนก่อนนะคะถ้าใครได้ดูคลิปสีไม้ก่อนหน้านี้นะคะที่เราเคยทำไว้เนี่ยก็จะรู้ว่าหนึ่งในกฎเหล็กที่จะทำให้ระบายสีไม้ได้ดีนะคะก็คือการเหลาสีไม้ให้มีปลายแหลมอยู่ตลอดเวลานะคะในการลงสีก็จะช่วยทำให้เวลาที่เราลงสีนะคะมันก็จะเป็นเส้นเรียงกันอย่างสวยงามค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าหัวทู่เนี่ยมันจะใช้ระบายไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าเขาจะให้เอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันค่ะโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มลงสีกันนะคะวิธีการลงก็คือให้ลงด้วยการเอียงดินสอสีนะคะแล้วก็ค่อยๆปาดลงมาเป็นเส้นในแนวเดียวกันค่ะ1จุดสำคัญนะคะที่จะทำให้สีเนี่ยมีความสมูทขึ้นก็คือการควบคุมน้ำหนักมือนะคะให้น้ำหนักมือเนี่ยเท่ากันทั้งภาพค่ะเราจะมาขยายความกันนิดนึงนะคะทำไมจะต้องเอียงสีไม้เหตุผลที่แนะนำให้เอียงสีไม้นะคะเนื่องจากว่าการเอียงสีไม้เนี่ยจะช่วยทำให้ปลายเนี่ยยังแหลมได้อยู่ในเวลาที่ค่อนข้างนานนะคะถ้าเราไม่เอียงสีไม้นะคะใช้วิธีการกดลงไปตรงๆเนี่ยไส้จะทู่เร็วมากค่ะนอกจากนั้นนะคะการเอียงสีไม้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคอนโทรลสีนะคะเวลาที่ระบายลงไปเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็สมูทขึ้นกว่าการกดลงไปตรงๆด้วยค่ะต่อมานะคะทำไมจะต้องปาดสีลงมาในทิศทางเดียวกันจริงๆแล้วการปาดสีเนี่ยสามารถปาดสีซิกแซกได้นะคะเพียงแต่ว่าการปาดสีซิกแซกมันจะทำให้เราคอนโทรลน้ำหนักมือได้ยากค่ะคือเวลาตวัดขึ้นลงเนี่ยค่ะการควบคุมน้ำหนักมือเนี่ยสำหรับมือใหม่มันค่อนข้างจะยากฉะนั้นเราแนะนำว่าค่อยๆปาดลงมาในทิศทางเดียวกันจะช่วยให้สีที่เราระบายลงมานะคะเรียงตัวสวยกันง่ายขึ้นแล้วก็สมูทมากขึ้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยค่ะอย่างต่อมานะคะค่อยๆปาดไล่จากสีอ่อนไปสีเข้มค่ะถ้าเราปาดสีเข้มเลยนะคะโอกาสที่สีจะไม่สวยเนี่ยมันค่อนข้างจะมากกว่าค่อยๆปาดสีอ่อนนะคะถ้าเราปาดสีอ่อนเนี่ยเราจะเพิ่มน้ำหนักหรือว่าเพิ่มความเข้มได้ง่ายนะคะแล้วก็รวมถึงการแก้ไขก็จะง่ายกว่าด้วยค่ะสำหรับเรานะคะในมุมมองของเราเนี่ยเราคิดว่าสีไม้เป็นสีที่ต้องอาศัยความขยันด้วยนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆในการปาดสีทีละสเต็ปค่ะสีไม้นะคะเลยไม่ใช่ทางของเราเลยนะคะแต่ที่วันนี้มาทำคลิปสอนเพราะว่ามีน้องขอมานะคะแล้วก็จัดให้ค่ะเพราะว่าเราถือคติว่าถ้าเราสอนอะไรได้นะคะในมุมของเราเนี่ยเราก็ยินดีที่จะแบ่งปันแล้วก็แชร์ให้น้องๆรับทราบนะคะในมุมมองเทคนิคของเราค่ะในการระบายสีไม้นะคะเราก็จะเน้นเรื่องของการควบคุมน้ำหนักมือเป็นพอยท์ที่สำคัญมากๆฉะนั้นนะคะต่อจากนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างที่ไม่ควรทำนะคะในการลงสีไม้คือไม่เน้นการลงด้วยน้ำหนักมือที่สม่ำเสมอเนี่ยมันจะออกมาเละยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูค่ะโดยเราจะใช้ขายข้างนี้นะคะในการลงสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะก็คือการกดลงไปเลยแล้วก็ไม่คุมน้ำหนักนะคะนี่นะคะก็จะเห็นได้ว่าเส้นนะมีความแบบไม่สมูทนะคะ
แล้วก็มีช่องว่างขาวๆอยู่ตามเส้นค่อนข้างเยอะค่ะนี่คือสมมุตินะคะถ้าพลาดไปแล้วทำยังไงได้บ้างคะพี่วิธีการแก้ไขนะคะเราก็ต้องพึ่งเจ้าสิ่งนี้ค่ะก็คือยางลบนั่นเองนะคะค่อยๆลบด้วยการวนนะคะให้มันนัวๆนะเพื่อให้สีที่เข้มนะคะอ่อนลงแล้วก็เส้นที่มีความขาวๆนะคะมันจางลงจากนั้นเนี่ยค่อยๆลงสีอีกรอบนึงด้วยการควบคุมน้ำหนักมือนะคะทับลงไปค่ะเราก็บอกวิธีแก้ไขไปแล้วนะคะแต่เราขออนุญาตไม่แก้ไขให้ดูนะคะแต่จะทิ้งข้อผิดพลาดนี้ไว้ให้ดูจนถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะว่าเราไม่ควรจะลงสีเข้มก่อนนะคะควรจะเริ่มลงจากสีอ่อนก่อนค่ะนี่นะคะคือการลงสีผิวขั้นแรกแล้วก็ขั้นที่1ต่อมาขั้นที่2นะคะเราจะยังใช้สีเดิมอยู่คือสีนี้นะคะแต่จะลงในส่วนที่ต้องการให้มีความเข้มมากขึ้นในส่วนของเงาค่ะเราก็จะลงด้วยสีนี้กันอีกหนึ่งครั้งนะคะเริ่มค่ะโดยวิธีการลงนะคะคือให้ลงโดยการกดน้ำหนักให้เข้มขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็ลงแค่บางส่วนนะคะเฉพาะส่วนที่ต้องการให้มันเป็นเงาค่ะในขั้นตอนของการลงเงานะคะก็ให้คิดถึงการไล่สีเงาด้วยค่ะโดยบริเวณด้านในนะคะจะทึบแสงมากกว่าบริเวณด้านนอกค่ะฉะนั้นก็ค่อยๆระบายให้มันมีการไล่สีออกนะคะด้านในก็จะทึบแสงมากกว่าค่ะก็เลยจะเข้มกว่านะคะเมื่อลงเงารอบแรกด้วยสีเดิมนะคะเสร็จต่อมาเราก็จะมาลงเงารอบที่2ด้วยสีที่เข้มขึ้นมาอีก1สเต็ปค่ะก็คือสีนี้นะคะเราจะใช้สีที่เข้มขึ้นในการลงเงาเพิ่มอีกรอบนึงค่ะโดยวิธีการลงเงาในขั้นตอนนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับขั้นตอนตะกี้นี้คือให้ลงเน้นในส่วนที่มีเงานะคะส่วนด้านในสุดของเงาที่เราลงตะกี้นี้ค่ะเมื่อเราลงเงารอบที่2ด้วยสีที่เข้มขึ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปใช้สีในหมวดต่อไปค่ะสีที่ตอนแรกเราแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มสีเนื้อต่อมาเราก็จะมาในกลุ่มต่อไปนะคะก็คือกลุ่มสีขาวค่ะก่อนจะใช้สีขาวนะคะเราจะขอเตือนอยู่อย่างนึงค่ะถ้าใครต้องการตัดเส้นด้วยสีไม้นะคะซึ่งสีไม้ในกลุ่มตัดเส้นเนี่ยก็คือกลุ่มที่3ที่เราจะอธิบายต่อจากนี้นะให้ตัดเส้นก่อนที่จะใช้สีขาวนะคะเนื่องจากว่าพอเราลงสีขาวไปแล้วเนี่ยมันคือการเคลือบสีทั้งภาพทั้งบริเวณที่เราลงสีขาวนะคะจะทำให้ใช้ดินสอไม้สีอื่นเนี่ยตัดเส้นได้ยากขึ้นค่ะดังนั้นถ้าจะตัดเส้นนะคะด้วยสีไม้ให้ตัดเส้นก่อนลงสีขาวนะคะย้ำค่ะต่อมานะคะที่เราจะแนะนำก็คือยางลบนะคะซึ่งเราได้แนะนำไปตะกี้นี้แล้วนะว่ามันจะช่วยทำให้สีเนี่ยมีความนัวมากขึ้นนะคะวิธีการใช้ก็คือให้ลบในลักษณะเป็นวงกลมหรือว่าจะลบยังไงก็ได้ค่ะคือถ้าลบเป็นวงกลมนะคะจะให้ความรู้สึกกระจายสีได้ดีมากกว่าการลบขึ้นลงค่ะในความรู้สึกของเรานะเราก็จะแนะนำให้ลบเป็นวงกลมนะคะก็วนๆไปแบบนี้ค่ะการวนยังลบรอบรูปนะคะที่ลงสีแล้วรอบหนึ่งเนี่ยจะทำให้สีดูนุ่มขึ้นค่ะจากนั้นนะคะค่อยใช้สีขาวในการเคลือบ
สีทั้งหมดนะคะเพื่อให้สีมีความสมูทมากขึ้นค่ะค่ะเรียนรู้วิธีการใช้สีขาวไปแล้วนะคะเราก็จะมาแนะนำสีกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเราแนะนำว่าควรจะใช้ก่อนที่จะใช้สีขาวนะคะก็คือกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มโทนสีที่เอาไว้ตัดเส้นนะคะเน้นนะคะว่าควรจะตัดเส้นก่อนที่จะลงสีขาวแต่ครั้งนี้เราจะเอามาแนะนำหลังจากการใช้สีขาวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแยกไปใช้การตัดเส้นในโปรแกรมอีกทีนึงค่ะแล้วก็เลยข้ามมานะคะก็ไม่มีอะไรค่ะให้เลือกสีโทนสีน้ำตาลสีแดงสีเหลืองหรือสีอะไรก็ได้นะคะซึ่งเอามาตัดเส้นกับสีเนื้อแล้วจะทำให้สีของเนื้อที่เราวาดนะคะดูโดดเด่นมากขึ้นก็ค่อยๆปาดไปค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่เราเคลือบสีด้วยสีขาวแล้วสังเกตนะคะว่าสีไม้ที่ลงต่อจากการเคลือบสีขาวแล้วจะไม่ค่อยติดค่ะระบายยากนะคะเนี่ยค่ะเขียนไม่ค่อยติดเราจึงแนะนำนะคะว่าถ้าจะตัดเส้นด้วยสีไม้ควรตัดเส้นก่อนที่จะลงสีขาวเคลือบค่ะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเกิดพลาดไปแล้วเคลือบรูปด้วยสีขาวไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดเส้นแต่ต้องการตัดเส้นด้วยสีไม้จะทำยังไงวิธีการก็คือให้ตัดเส้นออกมานอกจากบริเวณที่เราเคลือบสีขาวไว้เล็กน้อยค่ะสีก็จะติดเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีบริเวณสีขาวใช่ไหมคะที่เราเคลือบไว้แล้วก็แค่ขีดเส้นให้ออกมาจากนอกบริเวณเล็กน้อยค่ะสีก็จะติดเหมือนเดิมแล้วค่ะแต่จริงๆไม่แนะนำนะคะแนะนำว่าควรจะตัดเส้นก่อนค่ะค่ะสำหรับการลงสีผิวแบบเบสิกนะคะก็ประมาณนี้ค่ะที่เหลือก็คือจะเป็นส่วนเสริมนะคะถ้าต้องการเพิ่มความเลือดฝาดให้กับหน้านะคะก็ให้เลือกสีโทนชมพูหรือว่าสีโทนแดงนะคะเพื่อมาระบายแต้มในส่วนที่เราต้องการเน้นให้ดูมีเลือดฝาดค่ะเช่นช่วงตรงจมูกนี้นะคะก็ลงไปเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้ายังรู้สึกว่าสีผิวเนี่ยยังดูแบบไม่โอเคนะคะก็ยังสามารถใช้สีแดงโทนนี้ในการเพิ่มในส่วนของเงาได้ด้วยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาสอนเนี่ยก็จบลงแค่นี้นะคะวิธีการลงสีผิวด้วยสีไม้สไตล์ของเรานะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทำนะคะถ้าเกิดว่าผิดถูกยังไงแล้วก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขออนุญาตฝากช่องไว้นะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่แวะกันเข้ามาดูค่ะถ้ามีอะไรที่อยากให้สอนก็บอกได้นะคะถ้าสอนได้เราจะสอนแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นเหมือนเป็นของแถมเล็กๆน้อยๆค่ะว่าเราเอารูปที่เราลงจากสีไม้นะคะไปต่อยอดในการลงสีน้ำในส่วนของผมแล้วก็ลงสีชุดด้วยไอบิดนะคะเรียกว่าเป็นการใช้สื่อผสมละกันให้ดูนะคะยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ